ัวแทนนักดนตรีเข้ายื่นเรื่องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งรัดคดีกรณีถูกช่างซ่อมกีตาร์หลอกให้โอนเงินทั้งค่าซ่อมและค่าจ้างทำกีตาร์ผ่านไปเกือบ2ปีงานไม่เสร็จมาทราบภายหลังกีตาร์ถูกนำไปจำนำต่อรวมความเสียหายมากกว่า1ล้านบาทมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสรุปเรื่องร้องเรียนปี2563จำนวนกว่า 3,000 เรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือปัญหาอาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพรองลงมาคือการบริการสาธารณะและสินค้าบริการทั่วไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลและรายการสถานีประชาชนช่องไทย PBS ค่ะเรามาช่วยเหลือกันต่อนะท่านผู้ชมค่ะใครมีปัญหาลำบากเดือดร้อนนึกถึงรายการสถานีประชาชนแล้วก็โทรศัพท์มาปรึกษากันได้ค่ะอย่างในห้องส่งวันนี้นะคะก็มีพี่ๆที่เดือดร้อนนะคะจากเรื่องของการถูกหลอกเดี๋ยวขอตัวแทนสักท่านหนึ่งนะคะคุณพี่อยากให้ทางรายการช่วยเหลือยังไงคะครับอยากให้ทางรายการเป็นกระบอกเสียงนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปช่วยดำเนินคดีนะครับกับคนที่ทำผิดที่โกงเรานะครับที่รับทำกีตาร์แล้วก็ไม่เสร็จนะครับแล้วก็เอาของพวกเราไปขายไปจำนำครับโอ้ทำไม่เสร็จไม่พอไปจำนำด้วยนะคะค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในรายละเอียดนะคะแล้วก็จะได้เตือนภัยท่านอื่นๆด้วยค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะคะทุกร้อนของท่านนะคะถ้าหากว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้ปรึกษาใครก็ยังไม่มีทางออกของปัญหานะคะลองโทรศัพท์เข้ามาค่ะ027902111นะคะติดต่อผ่านออนไลน์นะคะเรามี QR code ขึ้นหน้าจอ LINE ID ก็คือ @ ร้องทุกข์ไทย PBS ค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของข้อกฎหมายเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือค่ะเพราะว่ารายการสถานีประชาชนนะคะเราจับมือกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็เนติบัณฑิตยสภาจะมีทนายความเก่งๆวันละ2ท่านนะคะมารอให้คำปรึกษาฟรีเลยค่ะทนายความท่านแรกวันนี้นะคะคุณสหัสเบญจลาภค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณชัยฤทธิ์โชติชมค่ะและการติดตามชมรายการสถานีประชาชนนะท่านผู้ชมคะ www.facebook.com/thaipbsfan เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ชมได้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องวันนี้อยากให้กดแชร์มากๆเลยอ่ะจะได้ระมัดระวังตัวกันนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะของนักดนตรีคนที่ชื่นชอบนะคะในเรื่องของกีตาร์นี่แหละค่ะเขารวมตัวกันไปยื่นเรื่องกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะว่าให้ช่วยเร่งรัดคดีให้หน่อยกรณีที่มีช่างรับทำกีตาร์นี่แหละค่ะพวกเขาก็ไปสั่งทำกีตาร์ใหม่ซ่อมกีตาร์บ้างนะแล้วปรากฏว่านะซ่อมกันเป็นปีไม่เสร็จค่ะมิหนำซ้ำนะตัวช่างค่ะเอากีตาร์ไปจำนำด้วยนะคะตอนนี้รวมมูลค่าความเสียหายนะคะกว่า1ล้านบาทแล้วค่ะผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็คือคุณอภิคณาบุราณฤทธิ์รายงานค่ะผู้เสียหายพร้อมเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเขายื่นหนังสือไปยังพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อร้องขอความเป็นธรรมหลังจากมีผู้เสียหายซึ่งเป็นกลุ่มนักดนตรีและบุคคลทั่วไปกว่า60คนได้รับความเดือดร้อนจากนายสันติหรือช่างตีพระราม2อ้างว่ารับผลิตและซ่อมกีตาร์นายกฤตพงศ์สุริศรีหนึ่งในผู้เสียหายเปิดเผยว่ารู้จักช่างตีผ่านเพจ Facebook ซึ่งคนในวงการดนตรีรู้จักกันดีจึงได้ส่งกีตาร์ไฟฟ้ามูลค่ากว่า 120,000 บาทไปให้ซ่อมเพื่อขัดสีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วกำหนดแล้วเสร็จภายใน2เดือนจ่ายค่าซ่อมอีก 2,500 บาทแต่พอถึงกำหนดช่างตีกลับขอเลื่อนเวลาออกไปเรื่อยๆจนมารู้ตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่ากีตาร์ของตนเองนั้นถูกนำไปจำนำที่ร้านแห่งหนึ่งในราคา 25,000 บาทพอไปติดตามกลับพบว่าหลุดจำนำและร้านขายต่อไปแล้วในราคา 35,000 บาทโดยไม่ได้ขอหลักฐานของผู้ซื้อไว้แต่อย่างใดมีพี่ๆในกลุ่มครับเขาก็แชร์รายละเอียดมาผมก็เลยโทรไปตามแต่ละจุดแล้วก็เจออยู่ที่ร้านหนึ่งในมหาชัยครับที่เขาบอกว่าเขารับกีตาร์ตัวนี้มาจำนำแล้วก็หลุดไปเรียบร้อยแล้วที่ร้านก็บอกครับว่าช่างคนเนี้ยชอบเอากีตาร์มาให้จำนำอยู่เรื่อยเลยแต่ว่าช่วงแรกๆเขาก็แบบจำนำแล้วก็แบบมารับคืนไปจ่ายครบบ้างแต่ว่าหลังๆอ่ะ
ขาบอกว่าก็เริ่มแบบขาดทุกตัวประมาณเขาบอกว่ามีมาไม่ต่ำกว่า15ตัวครับนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายที่สั่งทำกีตาร์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี2562โอนเงินไปแล้วรวมกว่า 30,000 บาทแต่งานก็ไม่แล้วเสร็จตามกำหนดผ่านมาเกือบ2ปีและนี่เป็นคลิปล่าสุดเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้เสียหายคนนี้ได้รับพัสดุจากช่างตีพอเปิดดูก็พบว่าเป็นเพียงโครงหรือบอดี้กีตาร์โดยหน้ากล่องพัสดุเขียนว่าขอโทษครับผมเจ๊งจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อช่างตีได้อีกเลยคือผมเนี่ยสั่งทำเบสราคา 33,000 นะครับนี่ครับแต่เขาเขียนมาว่าขอโทษครับผมเจ๊งนะครับส่งมาให้ผมครับแต่เดี๋ยวผมจะลองแกะดูข้างในก่อนนะครับว่าเป็นอะไรครับในกล่องเพื่อที่จะดำเนินคดีต่อไปครับมันคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยบอเบสเฮ้ยบอที่เบสครับเฮ้ย 33,000 ครับเฮ้ยที่ผมสั่งไปคือเฮ้ยมากครับตายแล้วทางด้านนายปิยนัทสุขยังเลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเปิดเผยว่าคดีนี้เกิดขึ้นหลายท้องที่และมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมูลค่าความเสียหายหลักล้านบาทแน่นอนว่าก่อนหน้านี้การแยกกันไปแจ้งความเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตั้งข้อหาช่อกงประชาชนก็เลยยังไม่เคยมีการจับกุมทางช่างตีหรือผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาในคดีแต่อย่างใดวันนี้มาหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมายื่นหนังสือถึงท่านผบตรท่านสุวัฒน์แจ้งยอดสุขให้ดำเนินการจับหน่วยงานกลางเนี่ยสั่งการให้หน่วยงานกลางหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งรับทำคดีนี้เป็นเจ้าภาพนี้ไปฟ้องเรื่องของเราไปต้องก่อนหน้านี้ผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนกับทนายคู่ใจและทยอยออกมารวมตัวกันโดยแจ้งความไปแล้วกว่า40คนต่างบอกว่าเชื่อใจช่างคนดังกล่าวเพราะเห็นเพจ Facebook รีวิวภาพนักร้องชื่อดังการันตีซาวเสียงของกีตาร์นายรณรงค์แก้วเพชรเปิดเผยอีกว่ากรณีนี้ช่างคนดังกล่าวเบื้องต้นมีความผิดในข้อหาฉ้อโกงตามมาตรา343และมีความผิดทางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อายุความ10ปีขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติได้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อนำเรียนตามขั้นตอนต่อผู้บัญชาการต่อไปอภิคณาบุราริศไทย PBS รายงานท่านผู้ชมคะกรณีนักดนตรีนะคะหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบในกีตาร์แล้วโดนหลอกวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับผู้เสียหายนะคะที่นั่งอยู่ในห้องส่งของเราตอนนี้ผู้เกี่ยวข้อง3ท่านด้วยกันนะคะซ้ายมือดิฉันท่านแรกค่ะคุณธัญวัฒน์ระวีโรจนวัฒน์ค่ะท่านที่2นะคะก็คือคุณปริวัติปังหลีเซนค่ะ2ผู้เสียหายนะฮะส่วนท่านที่3นะคะทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะแล้วก็ขนาดเดียวกันไม่ใช่แค่เพียง3ท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรายังมีอีกท่านหนึ่งนะคะที่จะร่วมพูดคุยกันก็เป็นศิลปินนักร้องชื่อดังขวัญใจประชาชนด้วยนะคุณไทยธนวุฒิค่ะพร้อมอยู่ในสายกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณไทยคะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตสอบถามนะคะเพราะเห็นว่าทางคุณไทยเองก็เคยไปให้ช่างตีช่วยทำกีตาร์ให้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วตอนนั้นที่เขารับทำกีตาร์เราเขาส่งของให้ครบตามที่ตกลงกันไว้ไหมคะตอนนั้นที่ทำเนี่ยเขาทำให้ผมครบทำให้ผมครบแล้วก็ผมก็เหมือนเป็นช่วยเขารีวิวกีตาร์ให้ได้ให้ด้วยค่ะเรียกว่าเราก็ประทับใจในการให้บริการของเขาใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะโดยการแนะนำผมเอากีตาร์ไปซ่อมก่อนค่ะนะครับแล้วก็เขาก็แนะนำว่ามาทำกับผมซิรู้ที่ดีอ่ะผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองดูเขาจะทำเป็นแบรนด์ซิกเนเจอร์ให้ผมเลยเป็นยี่ห้อของผมเลยอ่ะผมก็ทำค่ะนะครับพอทำเสร็จแล้วก็เขาก็ส่งมาพอเข้าประเด็นก็คือพอตอนหลังเนี่ยผมก็ไปป่าเขาซ่อมเขาบอกพี่เอามาขายดีกว่าเดี๋ยวผมเอานี่ให้เขาเอากีตาร์ผมไปขายขายโดยที่ไม่ได้บอกผมอ้าวเหรอคะครับแล้วเขาขอโทษขายโดยที่ไม่ได้บอกแล้วพอได้เงินมาให้เงินเราไหมคะไม่ได้ให้ครับอ้าวแล้วก็ยัดยืมเงินส่วนตัวไปอีก48,000เหรอคะเพื่อครับเพื่อจะบอกจะไปซื้อกีตาร์ขอยืมหน่อยไปซื้อหมุนนี่แหละครับก็ไม่ได้ใช้คืนค่ะ
นี่ถ้าฟังอย่างที่คุณไทยพูดนี่คือผู้เสียหายรายใหญ่เลยนะฮะเพราะว่านอกจากจะเสียกีตาร์ไม่พอเสียเงินสดให้เขายืมด้วยนะฮะแล้วทางคุณไทยได้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีติดตามเงินติดตามกีตาร์คืนไหมคะคือผมไม่อยากเป็นข่าวไม่ค่อยอยากเป็นข่าวก็ปล่อยทำใจนะครับเพราะเห็นเจ้าหนี้เขาเยอะมากผมก็เคยเตือนเขาเรื่องหนึ่งตอนพอผมไปรีวิวกีตาร์ให้เขากีตาร์มันผมก็เล่นก็มีคนจริงๆผมต้องขอโทษนักดนตรีทุกท่านด้วยถ้าเกิดสาเหตุมาจากผมที่ไปรีวิวกีตาร์แล้วมีคนเกิดอยากมาซ่อมมีคนเกิดอยากมาซื้อกับทางช่างตีผมไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นเหมือนว่าผมจะช่วยเขาสนับสนุนในการทำมาหากินของเขาเขาก็มีคนสั่งจองมาเยอะแต่เขาก็ไม่ได้ทำคือเอาเงินไปใช้ก่อนเอาเงินไปใช้ก่อนลักษณะนี้ผมก็เคยเตือนเขาว่าทำไมไม่ทำกีตาร์ให้มันเสร็จเร็วๆเขาก็บอกอุ้ยงานคัสตอมต้องรอ 2-3 ปีผมยังบอกเลยว่าถ้าคุณขายที่ทำได้วันละตัวเลยคุณจะมีรายได้เยอะมากเลยนะตัวละ 4-5 หมื่นเนี่ยคือเขาอาจจะติดเล่นการพนันหรืออะไรอย่างเงี้ยทราบข่าวมานะครับค่ะแล้วเงินไปใช้ทั้งหมดของผมก็โดนจริงๆผมก็โดนเยอะแล้วผมโดนเป็นแสนแต่ผมไม่อยากเป็นข่าวว่าช่างอดทำใจเพราะทั้งชีวิตโดนมาเยอะอยู่แล้วผมเนี่ยทั้งชีวิตโดนมาเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยคิดว่ายังรับไหวอยู่แต่ยังไงก็ตามนะคะจากที่คุณไทยพูดก็คือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบเลยว่าทางคุณไทยธนวุฒิก็โดนเหมือนกันนะสำหรับช่างตีนะคะโดนทั้งเอากีตาร์ไปโดนทั้งเอาเงินสดไปแถมใช้ภาพรีวิวของคุณไทยในการช่วยนะคะหาลูกค้าก็ได้นะคะเพราะทุกคนเห็นแล้วก็มั่นใจใช่ไหมคะค่ะนี่ถ้าเกิดว่าช่างตีเขาชมอยู่นะคะทางคุณไทยอยากฝากบอกช่างตียังไงไหมคะเผื่อเขานั่งดูเราอยู่ด้วยค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมารับสารภาพมาขอโทษอะไรจะดีกว่าคนเรามันตีไม่ได้ตลอดชีวิตจริงๆเขายังช่างตีเขาเป็นคนมีฝีมือในการทำกีตาร์นะแต่เขาอาจจะหลงผิดไปชั่วระยะหนึ่งไปติดการพนันหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ารีบมามอบตัวดีกว่าแล้วก็คุยเคลียร์คุยปัญหามันจะได้จบค่ะนะครับเพราะว่าเขายังสร้างอาชีพได้ถ้าเขาหนีมันไม่มีวันจบครับสมัยนี้มันจะหนีไปไหนก็ทำมาหากินไม่ได้ใช่ค่ะเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยอยากให้เขามาสารภาพผิดเพราะจริงๆคนที่เขาผู้เสียหายที่โดนหลอกไปเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวช่างตีค่ะนะครับแต่ก่อนเขามีบุคลิกที่ดูมีความเชื่อมั่นแล้วก็ดูเขาเป็นคนสอนทั้งทำกีตาร์มีลูกครูกีตาร์ด้วยเลยนะคะครูสอนทำกีตาร์เลยเป็นครูกีตาร์ด้วยเขาไม่อยากให้เปลี่ยนคำว่าครูเป็นคนชั่วตาอะไรอย่างเงี้ยครูกับโจรนี่มันเทียบกันไม่ได้นะคะเอาละค่ะยังไงขอบคุณนะคะคุณไทยธนวุฒิอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มาเล่าข้อมูลตรงนี้ให้เราฟังขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะพอฟังคุณทันพูดแล้วต้องถามนะทางพี่ธัญพัฒน์โดนไปเท่าไหร่คะจริงๆแล้วกีตาร์ตัวนี้ที่ผมเอาไปซ่อมมันเป็นกีตาร์มือ2ผมซื้อมาในราคา 43,000 บาทเขาคิดค่าซ่อมเราเยอะไหมค่าซ่อมเรา 2,000 บาท 2,000 บาทซ่อมสีคอครับอ๋อนิดหน่อยครับนะแต่ปรากฏว่าเห็นได้ข่าวว่าเขาไปเข้าลมจำนำให้ด้วยใช่ไหมคะผมเอาไปให้เขาวันที่15วันที่16เขาไปเข้าลงจำนำเลยซ่อม15 16เข้าลงจำนำนี่แสดงว่าจงใจโอ้โหจงใจนะฮะแล้วไปติดตามจากโรงจำนำลงรับจำนำมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่แล้วทางโรงรับจำนำเขายอมให้คืนโดยง่ายดายไหมยอมให้คืนครับยอมให้คืนเพราะเราเอาใบแจ้งความไปยื่นให้เขาดูอ๋อเท่ากับรับซื้อของโจรอย่างนั้นเหรอใช่ครับใช่ครับอ๋อนี่โชคดีนะโชคดีที่ได้กีตาร์กลับมาแต่ในส่วนของทางน้องปริวัติล่ะคะเสียหายเท่าไหร่คะในส่วนของผมเป็นการสั่งทำกีตาร์ทั้งตัวครับค่ะเป็นงานคัสตอมประมาณ 20,000 บาทครับ 20,000 บาทแล้วได้กีตาร์มาไหมคะไม่ได้ครับได้โครงอะไรบ้างไหมคะไม่ได้อะไรเลยอันนี้ 20,000 บาทไม่ได้เลยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมดิฉันถามว่าได้โครงอะไรมาไหมนี่แหละค่ะผู้ที่ยังอยู่ในห้องส่งกับดิฉันเป็นผู้เสียหายเหมือนกันแต่ได้กลับมาบ้างขออนุญาตขอไมโครโฟนนิดหนึ่งคุณพี่สั่งทำกีตาร์ราคาเท่าไหร่คะสั่งทำกีตาร์เบสครับในราคา 33,000 บาทครับแล้วที่ได้กลับมาคือได้บอดี้เฉพาะบอดี้กลับมาเดียวครับบอดี้นี่คือเฉพาะตัวใช่ครับไม่มีคอกีตาร์ไม่มีอะไรเลยครับอ๋อที่ในสกู๊ปเมื่อกี้นี่บอกเฮ้ยๆๆคือเสียงพี่ใช่ครับเสียงเพื่อนครับคนอ๋อเสียงเพื่อนแล้วพอเราเห็นของปุ๊บติดต่อช่างตีได้ไหมถามเขาไม่ว่าทำไมกีตาร์ไม่เสร็จส่งมาคืนได้ยังไงเนี่ยส่งให้ผมได้ยังไงไม่ได้เลยครับรู้สึกจะติดต่อไม่ได้มา2วันครับก่อนที่จะอาจจะส่งของมาให้ครับ
หายสาบสูญไปเลยหายสาบสูญแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ไม่ได้ครับโอ้เงินสูญไปทั้งหมด 33,000 บาทใช่ครับของที่ส่งมานี่ไม่สมบูรณ์ด้วยครับสีก็ใช้ไม่ได้ต้องเอาไปทำใหม่หมดต้องเอาไปทำใหม่แล้วน่าจะเป็นไม้ที่ไม่มีคุณภาพด้วยนี่เขาไม่ได้ตั้งใจทำหรือเปล่าไม่แน่ใจนะถ้าเป็นไม้ไม่มีคุณภาพด้วยนะฮะเอาละแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะคุณพี่จ่ายเงินค่าทำกีตาร์เหมือนกันใช่ไหมคะครับสั่งทำกีตาร์ครับเท่าไหร่โดนไป 47,000 ได้โครงกลับมาไหมคะได้โครงกับคอกลับมาครับโครงกับคอครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์เขาเอาไปให้ที่ลูกศิษย์เขาที่สมุทรสาครผมยังไม่ได้ไปเอาเลยเขาไปฝากไว้กับอีกที่หนึ่งฝากไว้กับลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ไม่งงเหรอครับว่าอาจารย์จะส่งของยังไม่เสร็จให้ลูกค้าได้เหรอครับเขาก็โทรมาคุยกับผมเป็นชั่วโมงครับว่าคือเขากลัวว่าผมก็จะไปเล่นงานลูกศิษย์เขาเหมือนกันลูกศิษย์ที่เขารับไว้เขาก็กลัวว่าเขาจะต้องมีปัญหากับผมครับนี่เขารักลูกศิษย์นะแต่เขาไม่รักลูกค้าเลยนะเอาละในกรณีนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผู้เสียหายนะคะรวมกันเนี่ยสามคนนี้ก็เป็นแสนแล้วนะนะคะทนายรณรงค์ทราบว่าเป็นสื่อกลางในการรับแจ้งให้ผู้เสียหายเหล่านี้ไปยื่นเรื่องกับทางตำรวจว่ายังไงบ้างคะคือเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นหลายจังหวัดหลายท้องที่หลายโรงพักมากแล้วที่เห็นนั่งกันอยู่เนี่ยวันนั้นที่มาที่สำนักงานผมเนี่ยใบแจ้งความ20ใบนะครับแล้วก็ตอนที่ไปสตช.เนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกทีนี้ก็เลยต้องให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยให้ทางท่านผบ.ตร.เนี่ยช่วยมีคำสั่งไปยังโรงพักทุกโรงพักให้เร่งรัดคดีนี้ให้ไวขึ้นเพราะบางคนเนี่ยมีการจ่ายเงินซื้อตั้งแต่ปี62ก็มีคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นก่อนโควิด19อีกค่ะค่ะมันข้ามปี63มาจนถึงปี64เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเลยแล้วอย่างกรณีน้องปริวัติที่บอกว่าไปแจ้งความแล้วตำรวจแค่ลงบันทึกประจำวันไว้เหรอคะใช่ครับผมเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเหมือนมองว่าเป็นการโอนเรื่องผ่านออนไลน์อะครับไม่ได้อยู่ในท้องที่ของถ้ากรณีผู้เสียหายเขาบอกว่าตำรวจยังไม่รับแจ้งความเพราะว่าเป็นการโอนผ่านออนไลน์เนี่ยทนายรณรงค์อยากแนะนำยังไงคะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราโอนในพื้นที่ไหนเราไปแจ้งความท้องที่นั้นถ้าเราโอนอยู่บ้านก็ไปแจ้งความท้องที่ที่อยู่บ้านนี่คือหลักการการทำงานง่ายๆเลยครับเพราะงั้นถ้าตำรวจถามว่าโอนเงินที่ไหนบอกโอนเงินหน้าโรงพักพี่ก็ได้โอนเงินที่บ้านพี่ก็ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุอยู่แล้วเขาก็ต้องดำเนินคดีให้เราแล้วคดีนี้ถ้าสมมติว่ามันมีแค่น้องคนเดียวที่ไม่ได้ของโอเคอาจจะเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งก็ได้แต่อันเนี้ยมันเกินกว่า60คนคุณไทยธนาวุฒิก็โดนใช่เพราะงั้นเนี่ยแสดงว่าเจตนาเนี่ยอาจจะทุจริตมาตั้งแต่ต้นก็ได้เพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อหาเรื่องของช่อโกงประชาชนเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งอายุความมัน10ปีโอ้แจ้งตำรวจไซเบอร์ได้เลยนะฮะใช่ครับคือถ้าไม่มีความคืบหน้าเนี่ยก็ต้องไปให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินการแต่ทุกคนแจ้งท้องที่ไว้หมดแล้วเพราะงั้นก็ต้องให้ส่วนกลางเนี่ยสั่งไปที่ท้องที่ให้มันไวขึ้นคราวนี้ถามทนายรณรงค์อย่างกรณีของทางพี่ธัญพัฒน์นี่ก็คือไปจบที่โรงรับจำนำครับในกรณีกีตาร์ยังไม่รู้นะฮะของใครบ้างเนี่ยที่เจอครับว่าเอาไปจำนำไว้เนี่ยสามารถดำเนินการอะไรเพิ่มเติมกับโรงรับจำนำแบบไปทวงกีตาร์กลับมาคืนได้ไหมคืออย่างแรกเลยนะครับเราเอาของให้ไปฝากใครซ่อมไปฝากใครไว้ก็ตามเนี่ยเขาก็คือมีหน้าที่รับฝากไม่ได้มีหน้าที่เอาไปจำนำแทนเรานะถ้าเอาไปจำนำแทนเราเนี่ยเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์นะครับเพราะถือว่าเบียดบังทรัพย์สินไปโดยทุจริตทีเนี้ยในการกระทำแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งความไว้แล้วก็เอาใบแจ้งความเนี่ยไปติดต่อขอรับคืนที่โรงรับจำนำค่ะซึ่งบางแห่งก็อาจจะให้เราจ่ายเงินที่จำนำไว้หรือบางแห่งอาจจะคืนมาเลยก็ได้อ๋อแล้วแต่กรณีค่ะเอ๊ะแล้วปกติเวลาโรงรับจำนำเขาจะรับจำนำของนี่เขามีวิธีตรวจสอบยังไงเขาไม่สุ่มเสี่ยงกับการรับซื้อของโจรอยู่หรอคะถ้าอย่างนั้นเขาโดนดำเนินคดีบ่อยครับจำนำเนี่ยเขาก็ต้องเสี่ยงเอานะฮะว่าโจรไม่โจรนะของที่รับมาเนี่ยใช่ครับค่ะคือในกรณีนี้นะท่านผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราเองก็ประสานงานไปยังโรงพัก2แห่งด้วยกันที่เป็นเจ้าของคดีของทั้ง2ท่านนะฮะอย่างในกรณีของเจ้าหน้าที่ตำรวจน้องปริวัตินะฮะเราประสานงานไปที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนี่เองนะฮะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่ารับแจ้งไว้เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยร้อยตำรวจโทจิตติวัฒน์นะฮะทิจริยารองสารวัตรสอบสวนท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยกำลังอายัดบัญชีไว้ให้แล้วนะฮะสำหรับบัญชีที่เขาโอนเงินเข้าแล้วก็รอธนาคารเนี่ยส่งเอกสารมายืนยันให้ตรงกันนะฮะว่าเป็นบัญชีใครอะไรยังไงจากนั้นเดี๋ยวตำรวจจะออกหมายเรียกควบคู่กันเลยทั้งตัวช่างตีแล้วก็ทั้งตัวเจ้าของบัญชีแล้วก็จะได้ว่ากันไป2หมายเรียกไม่มา1หมายจับไปเลยนะคะนี่คือของน้องปริวัติคราวนี้ในส่วนของทางพี่พบโชคเป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นผู้เสียหายท้องที่สนทองหล่อมาในกรณีนี้นะฮะต้องเรียนเลยว่าทางตำรวจก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คืออายัดบัญชีอายัดบัญชีนี่ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยว่าไม่ใช่ตัวของช่างตีนะรู้สึกว่าเขาจะมีบัญชีผู้อื่นคนรอบข้างครับคนรอบข้างช่างตี
ค่ะตรงนี้คนรอบข้างที่ให้ยืมบัญชีนี่มีความผิดไหมคะทนายรณรงค์ให้ความรู้นี่อย่างแรกเลยนะครับคนรอบข้างเนี่ยรู้เห็นเป็นใจกับการที่ช่างตีไปเปิดเพจแล้วก็รับจำนำกีตาร์รับซ่อมกีตาร์รับขายกีตาร์ด้วยหรือเปล่าถ้ารู้เห็นเนี่ยก็ต้องโดนดำเนินคดีร่วมกันกระทำความผิดไปด้วยอ๋อค่ะอย่างในกรณีนี้นะคะทางเราเองก็ตรวจสอบประวัติของช่างตีทราบว่าไม่พบประวัติอาชญากรยังไม่มีหมายจับใดๆนะฮะแต่ว่าถ้าจะมีจะมีหลายหมายพร้อมกันนะถ้าตอนนี้นะเพราะว่าหลายท่านด้วยกันนะมีบางคนไม่ไหวนะครับถึงขั้นไปฟ้องศาลเองที่ภูเก็ตก็มีอ๋อค่ะไปฟ้องเองเลยก็มีเพราะงั้นจะเห็นได้ว่าแต่ว่าที่ไปฟ้องนี่คือหมื่นกว่าบาทนะครับอ๋อค่ะราคาค่าทำกีตาร์เพราะงั้นต้องเข้าใจอย่างนึงว่ามูลค่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าก็เป็นสายอาชีพของเขาค่ะแล้วอย่างตัวของพี่ธัญพัฒน์นะพอเจอเรื่องอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมีวิธีป้องกันตัวยังไงต่อไปจะเอาก็คงต้องเช็คเยอะๆยังไงดีคงต้องเช็คแล้วเช็คเอาช่างที่เราชัวร์เรารู้จักสนิทกันแล้วครับคงไม่ไว้ใจช่างที่แบบเราไม่รู้จักไม่สนิทแล้วไม่รู้จักไม่สนิทไม่เอาแล้วไม่ทำนะครับนะคะงั้นก็เก็บไว้ทำเองดีกว่าซ่อมเองดีกว่านี่เป็นช่างกีตาร์ไม่พอต้องเป็นช่างซ่อมกีตาร์ให้ด้วยนะฮะแล้วน้องปริวัติล่ะคะต่อไปน้องจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงถ้าเราจะสั่งทำกีตาร์ครับผมโดยส่วนตัวของผมแล้วก่อนหน้าเนี่ยคือเห็นในส่วนของ Facebook ช่างตีดูมีความน่าเชื่อถือค่ะซึ่งผมว่าในส่วนนี้บางทีมันก็ค่อนข้างจะกองได้ยากเหมือนกันนะครับแต่ประวัติก่อนด้วยใช่แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี้ยหลังจากเนี้ยผมคงต้องคัดกรองมากขึ้นต้องคนที่รู้จักเลยจริงๆอะไรประมาณนี้มากกว่าครับผมคัดกรองมากขึ้นแต่ไม่ต้องถึงอธิษฐานนะอย่าให้โดนหลอกเลยเอากีตาร์ไปซ่อมคราวนี้นะเพราะว่าต้องเรียนท่านผู้ชมนะคะไม่ใช่แค่พี่ๆเหล่านี้นะคะที่เดือดร้อนคุณไทยธนวุฒิก็คนหนึ่งแล้วก็พี่กบไมโครพวกเรานึกออกใช่ไหมคะพี่กบเขาก็เป็นนักดนตรีนักเล่นกีตาร์พี่กบไมโครเองก็เป็นคนที่โดนหลอกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็ขอโทษนักกีตาร์ทุกคนด้วยนะคะถ้าว่าเขามีส่วนทำให้เกิดความน่าเชื่อถือสำหรับตัวช่างตีนี้นะคะคราวนี้ต้องถามว่าในส่วนของกีตาร์อย่างคุณพี่ทั้งสองท่านได้แต่โครงมาเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงต่อดีคะเอาไปให้คนหนึ่งทำต่อได้ไหมหรือว่าก็ต้องทิ้งเลยครับพี่ผมคิดว่าต้องทำต่อครับเพราะว่าเราต้องการกีตาร์ที่สำเร็จเป็นตัวที่เล่นได้แต่ว่าต้องหาช่างที่สามารถรับไปแล้วจบงานได้ครับแล้วถ้าเกิดช่างตีเขาติดต่อกลับมาเขาจะขอรับไปทำหรือเขาจะจ่ายเงินคืนพอได้ไหมคะคือถ้าส่วนตัวผมนะฮะถ้าเขาจะรับผิดชอบจนจบแล้วมีคุณภาพผมรับได้โอ้ได้นะฮะแล้วข้างบนล่ะคะถ้าน้องปริวัติถ้าเกิดช่างตีเขาติดต่อกลับมาเอาน้องเดี๋ยวพี่ทำให้จนจบถอนแจ้งความให้พี่ได้ไหมไม่ครับผมต้องการให้เขาโดนดำเนินคดีเท่านั้นได้นะฮะฉะนั้นก็คือว่ากันไปนะฮะในแต่ละท่านแล้วคุณพี่ล่ะคะได้แต่โครงกีตาร์ล่ะคะผมคงอาจจะแฝงข้างฝาไว้ครับถ้าภรรยาถามว่าจะทำต่อไหมก็คงต้องรับตอบไปก่อนไม่กล้าต่อตอนนี้ครับอ๋อค่ะเราเข้าใจนะเพราะว่าทุกคนที่ทำกีตาร์ก็ดีซ่อมกีตาร์แล้วนั้นแต่เป็นคนที่มีจิตใจรักในกีตาร์นะแล้วก็บอกว่าคนที่ชอบเสียงดนตรีเสียงเพลงก็ใจดีอยู่แล้วนะส่วนมากนะไม่น่ามาทำอย่างนี้ศิลปินครับไม่ค่อยอยากเอาเรื่องใครใช่เพราะงั้นบางคนเนี่ยปีกว่าๆเพิ่งจะมาแจ้งความก็มีโอ้โหใจดีมากเลยนะศิลปินไงครับค่ะต้องทำอารมณ์นิดหนึ่งว่าเขาหลอกแน่ๆแล้วค่อยมาแจ้งใช่ไหมครับทนายรณรงค์แล้วเราจะติดตามความคืบหน้ายังไงต่อทางคือตอนนี้เดี๋ยวรอโรงพักทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ย40กว่าโรงพักเนี่ยเขาจะมีการออกหมายเรียกไปแล้วถ้าเกิดว่าทางช่างตีไม่มาติดต่อไม่มารับทราบข้อกล่าวหาเขาก็จะออกหมายจับไปแล้วเวลาหมายจับออกเนี่ยเนื่องจากว่าคดีมันเดินหน้าพร้อมๆกันมันก็จะออกพร้อมกัน40ใบนะโอ้วิ่งไม่ทันเลยเพราะงั้นช่างตีถ้ารู้ว่าเคยไปโอนเงินรับเงินใครไว้เนี่ยติดต่อจะหาผู้เสียหายด้วยนะเพื่อคุยกับเขาว่าจะเคลียร์หรือว่าจะรับผิดชอบยังไงบ้างเผื่อจะมีบางคนที่เขาใจดีเขาเมตตาเขาอาจจะไม่เอาเรื่องก็ได้อย่างพี่นะเหล่านี้แต่เขาซ่อมให้ฝากถึงช่างตีด้วยนะฮะยังไงต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากเลยนะฮะขอบพระคุณมากค่ะครับค่ะท่านผู้ชมครับไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคตลอดปี2563รับแจ้งนะฮะ 3,000 กว่าเรื่องหนักสุดก็คือเรื่องของยาอาหารเสริมต่างๆรองลงมาก็คือเรื่องของบริการสาธารณะผู้สื่อข่าวของเราคุณปณิสาเขื่อนแก้วภากูลรายงานค่ะนางนฤมลเมฆบริสุทธิ์หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคสรุปสถานการณ์ผู้บริโภคในช่วงปี2563จัดทำโดยเครือข่ายผู้บริโภค7ภาคและมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
จากสถิติรับเรื่องร้องเรียนนับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน2563รวม 3,463 เรื่อง3อันดับที่มีการร้องเรียนมากที่สุดคืออาหารยาผลิตภัณฑ์สุขภาพจำนวน 1,027 เรื่องรองลงมาบริการสาธารณะจำนวน753เรื่องถัดมาเป็นสินค้าและบริการทั่วไปจำนวน724เรื่องสำหรับคดีสำคัญที่มปบยังให้การช่วยเหลือคือกลุ่มขับรถ3ล้อเครื่องกว่า40คนที่อ้างว่าถูกฟ้องคดีไม่เป็นธรรมที่ผ่านมาทั้งรายการและมปบได้มีการเชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยหาทางออกร่วมกันแต่ล่าสุดมีคนขับ3ล้อที่ไปขอเล่มทะเบียนใหม่กับกรมการขนส่งได้ถูกสหกรณ์บริการจักรเพชรฟ้องคดีอาญาข้อหาแจ้งความเท็จ38คดีส่วนคดีที่หลอกให้ซื้อที่นอนยางพาราออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้ทางมพบได้พาผู้เสียหายไปแจ้งเรื่องกับปคบและปปงขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนปัญหากลุ่มผู้เสียหายที่มีการฟ้องสายการบินหลังสายการบินไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินได้ตามกำหนดระยะเวลาที่ได้แจ้งไว้ซึ่งเรื่องนี้ทางมพบได้มีการประสานไปยังแต่ละสายการบินที่มีการร้องเรียนโดยสายการบินแต่ละแห่งได้ยื่นข้อเสนออยู่3ข้อเสนอให้ผู้เสียหายย้ายเที่ยวบิน2รักษาบัญชีเครดิตและ3ขอเงินคืนเต็มจำนวนโดยผู้เสียหายส่วนใหญ่ได้ขอเงินคืนเต็มจำนวนและสายการบินก็ได้มีการคืนเงินแล้วนอกจากนี้มพบยังมีการเตือนภัยผู้บริโภคเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคหันมาใช้ช่องทางการซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมออนไลน์กันมากขึ้นปัญหาของผู้บริโภคที่ยังมีต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นคือการซื้อสินค้าออนไลน์ที่ซื้อผ่านช่องทาง Facebook, LINE, Instagram ที่ไม่ได้รับสินค้าการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันที่ผิดกฎหมายแล้วถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่ผิดกฎหมายการเล่นแชร์ออนไลน์ที่มีวิธีการคล้ายกับแชร์ลูกโซ่การเป็นเหยื่อของภัยการเงินออนไลน์เช่นการถูกแฮกข้อมูลปานิสาเขื่อนแก้วพากูลไทย PBS รายงานคุณผู้ชมครับเวลาที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะรายการสถานีประชาชนเรายินดีเป็นสื่อกลางให้เสมอนะฮะในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไขปัญหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่นี้ไม่ใช่แค่เพียงหน่วยงานภาครัฐนะท่านผู้ชมหลายครั้งหลายคราค่ะที่มีหน่วยงานภาคประชาชนภาคเอกชนเข้ามาช่วยเหลือนะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคหรือว่ามผบ.ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานค่ะที่จับมือกันอย่างแน่นเลยนะกับรายการสถานีประชาชนในการส่งนะข้อมูลแล้วก็ประสานการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้เรามีคุณนรมนเมฆบริสุทธิ์นะครับเป็นหัวหน้าส่วนพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมาร่วมพูดคุยกันนะครับมาพร้อมกับคุณวันทองศรีจันทร์นะครับเป็นตัวแทนของผู้ที่ขับรถสำล้อเครื่องรับจ้างค่ะพร้อมกันนี้นะครับท่านผู้ชมค่ะท่านอาจารย์ปรเมศวร์อินทรชุมนุมนะครับผู้ตรวจการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดก็มาช่วยเราด้วยนะครับสวัสดีทั้งสามท่านสวัสดีค่ะค่ะตลอดปี2563ที่ผ่านมานะครับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครับเรื่องจากสถานีประชาชนก็เยอะนะอาจารย์ปรเมศวร์ท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ารวมทั้งหมดทั้งที่พี่น้องประชาชนแจ้งเองด้วยผ่านหน่วยงานต่างๆด้วยเยอะแค่ไหนครับพี่นฤมลคะก็ 3,463 รายนะคะกรณีนะคะก็จะมีเรื่องร้องเรียนผ่านเครือข่ายผู้บริโภคที่อยู่ตามภูมิภาคด้วยนะคะของเราทำงานผ่านกลไกภาค6ภูมิภาคนะคะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางนะคะซึ่งมีมูลนิธิเป็นศูนย์กลางกรุงเทพเป็นศูนย์กลางใช่ค่ะใน 3,463 เรื่องเนี่ยนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมว่าบางเรื่องนี้ก็มีเป็นร้อยคนเลยนะค่ะอันนี้ไม่ใช่นับจำนวนคนนะฮะนับเป็นจำนวนเรื่องเรื่องไหนที่แบบได้รับการร้องเรียนมากที่สุดเอา3อันดับ5อันดับแรกเลยก็ได้ค่ะค่ะ3อันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเรื่องอาหารและยาผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งจะเป็นเรื่องของการโฆษณาเกินจริงโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้เราจะเห็นว่ามีการขายแบบที่เรียกว่าลดราคาด้วยนะคะเยอะมากเยอะมากผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพทั้งหลายนะคะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าความคุ้มค่าคุ้มราคามันขนาดไหนนะคะซื้อ2แถม5อะไรเงี้ยนะคะซื้อ2ชุดแถมอะไรก็แล้วแต่นะคะซื้อ3ชุดกับของซื้ออีกใช่ค่ะอาจารย์เคยซื้อเหรอคะไม่เคยซื้อแต่นั่งดูโฆษณาโฆษณาเยอะค่ะแล้วก็ลักษณะของการขายเนี่ยตอนนี้ก็จะเห็นว่าช่องทางการขายเนี่ยมีทุกอย่างตั้งแต่ Facebook โฆษณาโทรทัศน์แล้วก็รายการโทรทัศน์แทบทั้งทุกรายการที่จะมีโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเหล่านี้นะคะซึ่งอันนี้ต้องผู้บริโภคก็ต้องตรวจสอบหรือว่าศึกษาข้อมูลดีๆว่าผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพต่างๆเหล่านี้ค่ะ
มันมีเรื่องของการขออนุญาตถูกต้องไหมนะคะแล้วก็เรื่องของการที่มีช่องทางการขายต่างๆเหล่านี้ค่ะเวลาที่เขาขายเนี่ยบางทีเขาไม่ได้บอกราคานะคะว่าเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่แต่อยู่ๆก็มาดั้มราคาเหลือลดราคาลงมานะคะซึ่งอันเนี้ยเราก็เห็นว่าการโฆษณาต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องโฆษณาที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะเป็นยังไงคะการโฆษณาที่ผิดกฎหมายกินแล้วดีขึ้นกินแล้วไปรักษาโรคนะคะซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเพราะผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพเนี่ยเป็นแค่อาหารไม่ใช่ยาทางเช่าดังนั้นเนี่ยการที่โฆษณาต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่มีการโฆษณาเกินจริงสูงมากนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพบช่องทางออนไลน์ทั้งหมดนะคะครับอันดับที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องบริการสาธารณะคืออะไรบ้างคะก็จะเป็นเรื่องของรถโดยสารนะคะรถตู้เหรอคะรถตู้รถโดยสารรถทัวร์นะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเรียกร้องเยียวยาค่าเสียหายซึ่งผู้บริโภคก็จะไม่ทราบสิทธินะคะว่าพรบมีการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องสิทธิตามกฎหมายยังไงบ้างนะคะว่ามีการจ่ายค่าเสียสินไหมอย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ยผู้บริโภคจะไม่ทราบสิทธิเรื่องพวกนี้เลยนะคะบางทีก็จะเรียกร้องลำบากหรือบางทีเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยไม่รู้จะเรียกร้องยังไงนะคะก็ต้องเข้ามาพึ่งพาองค์กรหรือหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะมีการเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือในการเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องจากที่เกิดจากสถานการณ์โควิดก็คือเรื่องสายการบินซึ่งเราก็ถือว่าเป็นเรื่องบริการสาธารณะเหมือนกันนะคะบริการสาธารณะเรื่องสายการบินเนี่ยปัญหาที่เราพบตอนนี้ก็คือผู้บริโภคที่ขอเงินคืนแล้วยังไม่ได้เงินคืนนะคะแล้วส่วนผู้บริโภคที่ยังใช้สิทธิ์ในการเดินทางเนี่ยตอนนี้มันก็ประสบปัญหาวิกฤตโควิดรอบที่2ก็ยังไม่ได้เดินทางอีกเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยกรมการบินพลเรือนก็ประกาศว่าปลายปีเนี่ยคุณจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้นะคะคุณอาจจะใช้สิทธิ์ได้ก็ปรากฏว่าวิกฤตมันเริ่มมาแล้วแล้วก็น่าจะไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่นั่นหมายความว่าสายการบินนี้เขามีการระบุเวลาสิ้นสุดในการขยายระยะใช่ค่ะแล้วตอนนี้เขาต้องขยายเพิ่มอีกไหมทางมูลนิธิที่จะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสายการบินนะคะว่าเราจะประสานกับตัวผู้ประกอบการแล้วก็กรมการบินพลเรือนว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยังไงนะคะเพราะว่าประเด็นก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ทราบระยะเวลาแน่นอนว่าเขาจะเดินทางได้เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ผู้บริโภคร้องเรียนเข้ามาเป็นอันดับที่สองนะคะส่วนอันดับที่สามเนี่ยจะเป็นเรื่องสินค้าและบริการทั่วไปสินค้าและบริการทั่วไปที่เราเจอปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องการซื้อสินค้าออนไลน์สั่งสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าซึ่งมันน่าจะเป็นช่วงมาตรการของช่วงวิกฤตโควิดที่คนจะสั่งซื้อสินค้าประเภทนี้มากช่องทางนี้มากกว่านะคะก็จะซื้ออะไรก็แล้วแต่มันก็จะเจอปัญหาว่าชำรุดซื้อแล้วไม่เป็นไปตามที่โฆษณานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือซื้อผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียก็พวก Facebook LINE Instagram พวกนี้ก็จะเจอปัญหาว่าไม่ได้รับสินค้าหลอกกันแบบง่ายๆว่าเดี๋ยวพอตอนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยคุยกันดิบดีเลยนะคะพอซื้อไปแล้วไม่ได้ของไปติดต่อสอบถามไปบ่อยๆเข้าหายไปเลยบล็อกเลยเราก็ไม่สามารถจะติดต่อได้นะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างของผู้ที่ซื้อสินค้าก็คือกรณีที่นอนยางพารานะคะที่จะมีการขายออนไลน์แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการก็ยังเปิดทำธุรกิจออนไลน์ได้อยู่นะคะทั้งที่มันมีเรื่องของการฟ้องร้องอยู่ในชั้นศาลนะคะค่ะและในขณะเดียวกันนะคะอย่างกรณีของพี่วันทองที่นั่งร่วมอยู่ในรายการท่านผู้ชมนี้ยังจำได้เลยนะคะว่ามา2รอบแล้วนะคะนี่คือรอบที่3นั่นก็คือเป็นตัวแทนของพี่ๆที่เช่า ซื้อนะต้องเรียกว่าซื้อนะคะไม่ใช่เช่านะซื้อรถเช่าซื้อรถตุ๊กๆใช่ไหมฮะครับตอนนี้คืบหน้ายังไงบ้างคะที่ราคารถตุ๊กๆสูงพิเศษครับยังเป็นหนี้2ทางยังเป็นหนี้2ทางครับคือในกรณีนี้อย่างที่บอก1ใน2นะอาจารย์ประเวศท่านผู้ชมคงจำได้ก็คือธนาคารออมสินส่วนที่2ก็คือสหกรณ์นะคะเรากู้เงินนะท่านผู้ชมยอดเดียวแต่เวลาได้เจ้าหนี้ได้มา2เจ้าใช่ไหมออมสินก็เป็นเจ้าหนี้เราสหกรณ์ก็เป็นเจ้าหนี้เรานะฮะในเรื่องนี้นะฮะทางมูลนิธิก็ได้รับแจ้งแล้วดำเนินการถึงขั้นตอนไหนครับคือในเรื่องคดีแพ่งก็ว่ากันไปตามคดีความก็คือธนาคารออมสินฟ้องมานะคะก็ไปสู้คดีกันตามกระบวนการนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์บริการจากเพชรเนี่ยก็มาฟ้องผู้เสียหาย
นะคะในเรื่องของเป็นคดีอาญาเพราะว่ามันมีก็จะมีกลุ่มผู้เสียหายบางคนที่ไปขอเล่มทะเบียนเนื่องจากว่าได้รับการติดต่อจากกรมใช่ไหมคะให้มีการไปขอเล่มทะเบียนใหม่ได้ช่วงที่เป็นข่าวช่วงที่เราแก้ไขปัญหากรมก็อยากช่วยว่าไปแจ้งว่าหายนะเราได้แต่ด้วยระเบียบของทางกรมเองเนี่ยเขาก็กำหนดได้ว่าเวลาที่มันจะไปขอเล่มใหม่มันมีระเบียบอยู่นะว่าจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือมันทุกคนก็ไม่ทราบว่าเล่มทะเบียนอยู่ที่ใครก็เลยบอกว่ากรมก็บอกงั้นก็ตีว่าหายนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าการไปเอาเล่มทะเบียนใหม่แบบเนี้ยกลายเป็นเขาไปแจ้งความเท็จเขาไปแจ้งข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งจริงๆมันไม่ได้เป็นการแจ้งเท็จเลยเพราะเขาไม่รู้ว่าเล่มทะเบียนมันอยู่ไหนจริงๆเพราะเขาไม่เคยได้เล่มนะคะแล้วเขาไม่ไปถามที่สหกรณ์หรือว่าถามที่ออมสินเขาก็ถามนะคะแต่ว่าวันที่เขาถามไม่มีคำตอบนะคะมันไม่มีคำตอบแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเนื่องจากรถเขาวิ่งทุกปีใช่ไหมคะมันต้องไปต่อภาษีมันต้องไปต่อพอเราเกิดปัญหากับสหกรณ์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยสหกรณ์ก็จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเองว่าเดี๋ยวจะไปต่อภาษีไปจัดการให้แต่พออยู่ๆตอนนี้ต่อทะเบียนเองไม่ได้ก็ต้องไปขอเล่มทะเบียนมาเพื่อขอทัดถ่ายสำเนาก็ปรากฏว่าไม่มีก็ต้องไปขอขนส่งใหม่นะคะเพื่อให้ตัวเองไปต่อทะเบียนได้แล้วทุกวันนี้พี่วันทองยังวิ่งรถอยู่ไหมคะรถผมเสียวิ่งไม่ได้แล้วครับตอนนี้แล้วรถเพื่อนๆคนหนึ่งเขาก็วิ่งกันปกติครับแล้วเดี๋ยวพอครบรอบต้องต่อทะเบียนกันนี่ก็เอาเล่มเดิมไปต่อไหมฮะหรือว่ากลายเป็นโมฆะไปคะเล่มนั้นไอ้เล่มที่อยู่สักก่อนเป็นโมฆะไปแล้วครับอ๋อแต่เล่มที่อยู่กับตัวเราคือเล่มที่ใช้ต่อทะเบียนได้เลยอาจารย์ปรเมศครับในกรณีนี้อย่างที่บอกโดนฟ้องสองทางเลยอะสากลก็ฟ้องคือจริงๆเนี่ยผมเข้าใจแล้วแหละคือเป็นปัญหาจริงๆถ้าทั่วกันตรงๆเป็นปัญหาของนายทะเบียนสากลที่ต้องลงมาดูก็คือว่าสากลพาคุณเหล่านี้ไปกู้เงินออมสินได้เงินออมสินไปซื้อตุ๊กไปทำเป็นชื่อของจักรเพชรแล้วจักรเพชรก็เอามาให้ทางนี้วิ่งแล้วทางนี้วิ่งก็ต้องทำสัญญากู้การที่ไปทำสัญญากู้กับจักรเพชรมันไม่ได้เป็นสัญญากู้นึกออกไหมครับเพราะมันไม่มีการรับเงินจากจักรเพชรใช่ค่ะเพียงแต่ทำสัญญากู้เพื่อเป็นหลักประกันหลักประกันการค้ำประกันว่าเอารถไปใช้เราต้องใช้เงินไหมคะถ้าเป็นสัญญาจากเพชรเราไม่ต้องใช้เพราะเราไม่ได้รับเงินแต่ก็ฟ้องจากเพชรยังไม่ได้ฟ้องจากเพชรฟ้องเรื่องป้ายฟ้องเรื่องทะเบียนฟ้องค่ะฟ้องว่าโกงเจ้าหนี้ด้วยโกงเจ้าหนี้ครับเนี่ยผมบอกเดี๋ยวต้องเอาใหม่แล้วต้องไปร้องเรียนในทะเบียนสากลยุบสากลจากเพชรเสียเพราะว่าเขาไม่เคยได้เงินจากเพชรแต่ไม่ได้เงินจากเพชรไม่มาแจ้งสู้คดีก็ต้องบอกไม่เคยได้รับเงินจากเพชรเลยต้องสู้อย่างนั้นไปกู้ออมสินคือผมว่านะวางรูปคดีสู้กันดีๆนะคนที่ขายรถอะใครหนึ่งสองเงินที่คุณได้ก้อนจากไหนค่ะอันนี้คือตัวสำคัญแต่ทำไมเรื่องนี้มันยาวจังเลยทำไมถึงระยะเวลาในการดำเนินการที่นรมนใกล้จะจบหรือยังคะไม่ใกล้ค่ะเพราะว่าพอเราไปแจ้งความที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยก็บอกว่าคดีเนี้ยเนื่องจากว่าออมสินเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจเพราะนั้นคดีก็ไปเกี่ยวกับเรื่องเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตก็ไปปปช.ก็ไปปปช.คดีก็ถูกส่งต่อไปที่ปปช.ซึ่งขณะนี้มันเพิ่งเริ่มส่งต่อนะคะมันเหมือนต้องเริ่มไปนับหนึ่งใหม่แล้วก็ไม่ได้รู้ว่าหลักไอ้ตัวมูลเหตุหรือว่าความเห็นของตำรวจที่ส่งไปที่บชก.เนี่ยไอ้ส่งไปที่ปปช.เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วดอกเบี้ยธนาคารออมสินมันไม่เดินหน้าไปเรื่อยๆหรอคะอาจารย์มันก็เดินออมสินก็ถึงมาฟ้องเนี่ยคือทางนี้ไปชำระเงินให้กับจักรเพชรและจักรเพชรไม่ยอมไปจ่ายออมสินเนี่ยผมบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะต้องนำเสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์คือที่ดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับต้องดูแล้วเรื่องนี้ถ้าไม่ดูอย่างนี้ชาวบ้านโดนตายเลยซื้อรถตุ๊กๆภาษาอะไรคันนึงเท่าไหร่นะล้านกว่านะสองทีนะ900,000 กว่า9รถตุ๊กๆ900,000 กว่าถ้ารวมดอกเบี้ยเบ็ดเสร็จก็ล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทตอนนี้เลิกขับรถตุ๊กๆหรือยังคะหรือว่าไปทำอาชีพอะไรคะผมก็ยังขับอยู่ครับแต่เช่าเขาขับเช่าเขาขับเพราะว่ารถตัวเองไม่มีสิทธิ์แล้วไม่มีแล้วลำบากนี่ไงลำบากเช่าไม่ไหวครับเช่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมจะดูว่ามันอยู่พื้นที่1หรือพื้นที่2ค่ะให้รองนายทะเบียนพื้นที่1หรือพื้นที่2ลงไปดูได้แล้วพื้นที่1ค่ะจะพื้นที่1ใช่มั้ยเดี๋ยวเจอกันรองพื้นที่1ใช่มั้ยพื้นที่1ลงไปดูว่าเค้าทำผิดหรือเปล่าในส่วนนี้ทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเราเตรียมแผนเดินหน้าต่อเรื่องนี้ให้จบกันยังไงในช่วงปีนี้ทันค่ะก็คิดว่าเราก็คงจะต้องไปถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า
ทำไมถึงไม่จัดการสหกรณ์ประเภทนี้สักทีนะคะแล้วก็ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยตอนนี้เราก็มีการช่วยเหลือผู้เสียหายอยู่นะคะทั้งเรื่องของการประกันตัวทั้งเรื่องของการจัดการเรื่องกระบวนการพิจารณาคดีนะคะผมว่านะสู้ไปตามความเป็นจริงก็ไม่แพ้หรอกไปขอความช่วยเหลือจากนิติบัณฑิตยสภาแล้วตอนนี้เขามีทนายอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเขาสู้ไปเนี่ยสู้ไปตรงๆนี่แหละค่ะว่าได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ขนส่งอย่างนี้และเอาระเบียบขนส่งให้ดูนะครับค่ะผมว่าเห็นแนวทางอยู่ใช่ไหมคะของใช่ค่ะคือแนะนำว่าอย่าไปบิดข้อเท็จจริงสู้อย่างเงี้ยว่าเราไม่ได้มีเจตนาแจ้งเท็จค่ะแต่เราได้รับคำแนะนำว่าต้องแจ้งหายถึงจะออกได้ส่วนศาลจะฟังว่าถึงศาลจะฟังว่าเป็นเท็จก็ฟังได้ด้วยความเขาเรียกอะไรด้วยความเชื่อที่มันอาจจะเป็นงมงายไม่ถึงกับเจตนาชั่วศาลอาจจะไม่ลงโทษก็ได้ค่ะเอาละเดี๋ยวตรงนี้แสดงว่าเราต้องติดตามต่อนะคะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของกรณีรถตุ๊กๆแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับยังมีเรื่องหนึ่งอาจารย์ประเมศก็คือเรื่องของที่นอนยางพารา เรามีตัวแทนผู้เสียหายนะฮะอยู่ในสายกับเราที่จะร่วมพูดคุยนะฮะถึงความคืบหน้าในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะคุณมนทวันบัวศรีนะคะสวัสดีค่ะคุณมนทวันคะสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าคนที่เขาขายเขาก็ยังขายอยู่ใช่ไหมฮะทุกวันนี้ใช่ค่ะทุกวันนี้เขายังขายอยู่แต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบก็คือช่วงหลังจากที่เป็นข่าวเนี่ยเขามีการเปิดเพจใหม่อีก 3-4 เพจนะคะแต่ว่าเปลี่ยนสินค้าจากที่นอนยางพาราไปขายอย่างอื่นเช่นแมสหรือว่าผ้าปูที่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเริ่มมีผู้เสียหายจากเพจที่เขาเปิดใหม่ๆขึ้นมาเป็นจำนวนมากเลยค่ะในกรณีอย่างนี้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเข้าไปช่วยยังไงครับเพราะว่าผู้เสียหายก็ต้องมีเพิ่มอีกแน่นอนค่ะก็ตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยก็คือผู้เสียหายก็ยังมีการไปแจ้งความที่ส่วนสำนักงานตำรวจท้องที่แล้วนะคะเพราะนั้นก็จะมีอัยการเข้าไปดำเนินคดีในส่วนของการช่อโกงประชาชนนะคะก็ตามภูมิภาคของศาลที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ในหลักของคดีของมูลนิธิเนี่ยค่ะเรามองเรื่องของการที่เขายังดำเนินการได้อยู่นะคะก็อาจจะต้องดำเนินคดีในส่วนของคดีกลุ่มนะคะที่มูลนิธิอาจจะต้องเป็นเจ้าภาพในการดำเนินคดีเองครับตอนนี้ยอดผู้เสียหายประมาณเท่าไหร่คะที่มูลนิธิได้รับแจ้งไว้ตอนนี้เรามีตัวบัญชีที่ผู้เสียหายแจ้งความประสงค์เข้ามาเพื่อขอให้ช่วยเหลือนะคะก็137รายนะคะแต่ว่าจริงๆมันมีคนที่เสียหายในเพจใน Facebook เนี่ยค่ะถึงพันกว่ารายถึงพันกว่ารายใช่ค่ะเป็นพันรายแต่ว่าเราอาจจะต้องสอบสวนเรื่องข้อมูลเรื่องรายละเอียดนะคะแต่ว่ามีเอกสารที่เข้ามาที่มูลนิธิแล้วเนี่ย137ค่ะในส่วนนี้คุณมนทวันอยากจะฝากกับมูลนิธิหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับเพราะว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะกรณีที่นอนยางพารานี่แหละค่ะเชิญค่ะค่ะก็อยากจะฝากทางหน่วยงานภาครัฐนะคะคือทางเราผู้เสียหายเนี่ยได้มีการรวมตัวไปแจ้งทั้งปปง.และปคบ.แล้วแต่ว่าทางปปง.เนี่ยก็เรื่องเงียบไปในการซักเรื่องที่มาที่ไปของการเงินนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีผลตอบรับอะไรมานะคะส่วนปคบ.ที่เราเคยไปยื่นเรื่องกันเนี่ยก็คือติดขัดตรงที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถมาได้ที่ปคบ.แจ้งวัฒนะแล้วก็ทางปคบ.เนี่ยรับแค่ทางคดีใหม่ที่ยังไม่เคยมีการแจ้งความดังนั้นเนี่ยผู้เสียหายรายเก่าๆที่เคยแจ้งความกันไปก่อนหน้านี้ค่ะก็คือจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากปคบ.แล้วทีนี้พอผู้เสียหายที่ไปแจ้งปคบ.เนี่ยเป็นรายใหม่ในกรุงเทพที่มันมีน้อยลงทางปคบ.ก็ตีเรื่องคืนไปที่ท้องที่ซึ่งบางทีทางท้องที่เขาก็ไม่ได้ติดต่อกับผู้เสียหายที่อยู่ในท้องที่นั้นๆมันก็เลยเกิดปัญหาลักลั่นกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเจ้าภาพในการดูแลของทางกระบวนการยุติธรรมนี่คือเป็นใครและสามารถดูแลผู้เสียหายได้ระดับไหนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ปรเมศคะถ้าฟังวิธีการทำงานในกระบวนการยุติธรรมก็อย่างที่เห็นนะฮะมีขั้นตอนเราจะทำยังไงได้บ้างคะเพราะคนที่แจ้งเก่าก็จะไม่มีใครดูแลนะคือความจริงเนี่ยถ้าเราไม่เตะออกนะส่วนกลางที่รับแจ้งแล้วดำเนินการต่อได้ผมคิดถึงคุณจ๊อบคุณจ๊อบที่บอกต้องมีศูนย์กลางรับคดีแล้วทำต่อซึ่งวันนี้มันมีแบบนี้ระบบของตำรวจที่ดีอยู่อันนี้นะคือกรณีเจ้าหนี้นอกระบบเขาก็มีสปอสตรเขามีศูนย์กลางอยู่เลยแล้วเขาสั่งนะครับทีเดียวเลยไปถึงทั่วหมดแล้วคดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยังไงถ้าอย่างเนี้ยอย่างที่นอนอย่างเงี้ยนะลงเฟซลงอะไรเนี่ยนะหลอกเนี่ยมันเป็นการช่อโกงประชาชน
เอาที่เดียวพอไม่ใช่ไปคิดแต่ละลายแต่ละลายแต่ละลายซึ่งถ้าแต่ละลายแต่ละลายเนี่ยมันมั่วกันหมดแล้วถ้าเรื่องหนึ่งยกเรื่องหนึ่งก็ยกตามนะอย่าไปล้อเล่นกับมันนะแต่ถ้ารวมปั๊บเนี่ยได้ความว่าคุณหลอกเขาหมดเนี่ยคุณโดนดอกเดียวเลย10ปี20ปีก็ทีเดียวจบก็ฝากต้องฝากไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับวันนี้ว่าถ้าเป็นไปได้ไหมทำเหมือนเราเคยมีอยู่020ที่มีประสิทธิภาพมากนะศูนย์เรื่องรถยนต์หายเรื่องนะกับศูนย์เรื่องของเจ้าหนี้นอกระบบเราจะเห็นว่าตำรวจจะไวมากเลยเพราะศูนย์บัญชาการอยู่ส่วนกลางรับรายงานหรือแม้แต่ทั้งเรื่องของการค้ามนุษย์จำได้ไหมที่มาออกรายการเราตามกันจนจับได้หมดพืดใช้เวลาหน่อยแต่จับได้หมดค่ะตรงนี้ก็คงจะต้องฝากทางเจ้าหน้าที่หาวิธีนะฮะขอบคุณคุณมนทวันที่ให้ข้อมูลขอบคุณมากนะคะค่ะคราวนี้ต้องค่ะค่ะขอบคุณค่ะทางพี่ณรบลตอนนี้ก็โควิดมารอบ2ค่ะนะพอโควิดมารอบ2หลายคนบอกปัญหาจะมาอีกรอบเหมือนเดิมไหมที่ตอนนั้นมีการหลอกลวงกันอยากจะแนะนำหรือเตือนพี่น้องประชาชนยังไงจะได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะค่ะคือตอนนี้เราคิดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคเลือกใช้ในการซื้อสินค้าแต่ว่าอยากให้ผู้บริโภคป้องกันความเสี่ยงของตัวเองเนื่องจากว่าเวลาที่มันเกิดปัญหาเนี่ยค่ะควรซื้อผ่านแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหมายถึงว่าที่เขามีระบบตรวจสอบร้านค้าทั้งตัวร้านค้าเองแล้วก็ตัวที่สินค้าที่ซื้อด้วยนะคะว่ามีการคืนสินค้าได้มีระบบการคืนที่ดีนะคะเราคิดว่าการซื้อแพลตฟอร์มเนี่ยจะลดภาระเรื่องความเสี่ยงลงแต่การซื้อผ่านแพลตฟอร์มขออนุญาตนิดหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าทางแพลตฟอร์มที่เคยมาให้สัมภาษณ์เรานะพี่นรมนก็บอกอย่าไปซื้อขายกันเองเพราะว่าบางทีแบบทักเข้ามานะแล้วก็ดึงออกไปคุยกันนอกแพลตฟอร์มคุยนอกตลาดนึกออกไหมอาจารย์ปรเมศมาคุยกัน2-2คราวนี้เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่สามารถเขาไม่รับผิดชอบใช่อันนี้ชอบใจเขาอ้างว่าถ้าคุยกันข้างนอกอ่ะจะถูกเพราะไม่ต้องเสียเปอร์เซ็นต์ให้แพลตฟอร์มนี่เขาชอบว่าอย่างนั้นคือบางเรื่องเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องความเสี่ยงที่ผู้บริโภคอาจถ้าเกิดไปซื้อผ่านช่องทางที่เขาเตือนเอาไว้แล้วเนี่ยอันนี้ถือว่าผู้บริโภคยอมเสี่ยงยอมเสี่ยงเพราะนั้นภัยการเงินออนไลน์ภัยการซื้อสินค้าออนไลน์ตอนนี้นะคะก็คือซื้อผ่านเฟซบุ๊กนะคะที่มีอินบ็อกซ์มีอะไรตรงต่างๆเหล่านี้นะคะที่มันแก้ไขปัญหายากค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยได้รับการแก้ไขนะคะส่วนอีกเรื่องนึงตอนนี้ที่เป็นท็อปฮิตเราพบว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้จะมีการกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันซึ่งเสียดอกเบี้ยเนี่ยเราคำนวณแล้วตกประมาณ 1,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อปีพูดจริงเหรอคะจริงค่ะเพราะว่าอย่างกู้ 2,000 เนี่ยคุณจะได้เงินแค่ 1,200 เขาหัก 40% ในวันนั้นเลยแล้วคุณต้องคืน 2,000 เพื่อจะกู้ต่อซึ่งธุรกิจแบบนี้ค่ะยังต้องขออนุญาตในการปล่อยกู้นะคะกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราสอบถามจากธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ปล่อยกู้แบบนี้ขอโทษเถอะปกติตามกฎหมายจากประเวศ15%ต่อปีใช่ไหมคะอาจารย์15%ต่อปีนี่ถ้าเป็นสถาบันการเงินอาจมากกว่านี้ได้แต่ไม่ถึง 1,000% ต่อปีใช่ไหมอาจารย์ที่เคยผ่านมาในอดีตมัน36%ถึงตอนนี้36ก็มีของนาโนไฟแนนซ์ใช่ค่ะธนาคารอาจขยับไปได้ถึง42%แต่ไม่ค่อยเจอธนาคารอยู่ที่18%หรือ24%อันนี้ก็เยอะแล้วอันนี้ก็ส่งดอกกันไม่ไหวแล้วครับแล้ว 1,000% ต่อปีนี้นอกจากได้เงินได้บาปไปเยอะกว่าเงินก็นี่ไงก็น้องอะไรที่ขอนแก่นจำได้ไหมที่โดนซ้อมน่ะแบบเนี้ยกู้10,000อาทิตย์นึงจ่าย12,000 ถึง 12,300ค่ะทั้งต้นทั้งดอก 2,300 อันที่เดียว10,000นึงเนี่ยโอ้โหแล้วถ้าเกิดเจอกรณีเช่นนี้ทางมูลนิธิจะช่วยยังไงคะก็ต้องดูว่าแพลตฟอร์มต้องดูว่าเว็บไซต์นั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะคะแล้วก็อย่างนึงเราอยากฝากเตือนผู้บริโภคมากกว่านะคะเพราะละกันเราอะทำงานปลายน้ำนะคะแต่ว่าจริงๆต้นน้ำต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็การเล่นแชร์ออนไลน์ตอนนี้ก็เยอะมากนะคะพอแล้วแชร์ออนไลน์จริงๆการที่เราไปลงทุนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ค่อนข้างที่จะต้องมีความเสี่ยงนะคะดังนั้นการเล่นแบบนี้มันไม่คุ้มกันนะคะแล้วก็อีกเรื่องของการแฮกข้อมูลนะคะที่มีข้อมูลแปลกๆเข้ามาในระบบ SMS หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งปัญหาเรื่องการแฮกข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะคะตอนนี้เพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ส่งข้อมูลของตัวเราเองให้กับผู้ที่แฮกข้อมูลเข้ามานะคะมันก็กลายเป็นเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพเข้ามาถึงระบบข้อมูลทางโทรศัพท์ของเราเองนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะกู้เงินผ่านแอปพลิเคชันหรือการเป็นเหยื่อของการถูกแฮกนะคะมันจะถูกดึงข้อมูลจากโทรศัพท์ไปใช้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำธุรกรรมการเงินหรืออะไรในโทรศัพท์ที่เราโหลดแอปเอาไว้นะคะ
อันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ฝากเตือนภัยผู้บริโภคเอาไว้นี่เรื่องของความระมัดระวังก็คือถ้ามีปัญหามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคก็พร้อมที่จะช่วยแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะอย่ามีปัญหาเลยจะดีกว่าเพราะยังก็มีเรื่องเสียหายอยู่แล้วช่วยตัวเองก่อนอย่าไปยุ่งกับมันใช่ค่ะนะครับเพราะว่าอย่างในส่วนของทางพี่วันทองนอกเหนือจากมีปัญหาเรื่องตุ๊กๆที่คาราคาซังเคยซื้อของแล้วโดนหลอกหรือว่ากู้เงินนอกระบบแล้วมีปัญหาอย่างนี้ไหมฮะไม่เคยครับอ๋อเพราะอะไรถึงไม่เคยฮะหรือไม่ซื้อเลยไม่ได้ซื้อเลยครับไม่ซื้อของออนไลน์เลยครับที่ไม่ซื้อนี่เพราะอะไรไม่มีเงินจะซื้อแล้วหรือว่าไม่อยากซื้อต้องถามก่อนไม่มีตังค์จะซื้อครับพอผมเก็บเงินไว้ส่งเจ้าหนี้อยู่ใช่ไหมฮะครับอาจารย์ปรเมศอยากจะเตือนยังไงคือมันต้องใช้หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับอย่างเราดูโทรทัศน์ดาวเทียมเนี่ยนะโฆษณาเนี่ยเปิดมา100ช่องเนี่ยนะขายของแค่90ช่องหาเงินซื้อไม่ทันเลยอ่ะมันไม่รู้ของดีหรือของไม่ดีแต่ผมยกตัวอย่างไอ้เรื่องถังเช่านี่อู้ถังเช่าประเภทนั้นถังเช่าประเภทนี้กินแล้วดีดีดีผมไปถามหมอคุณหมอครับถังเช่าเนี่ยกินดีมาเขาบอกถ้ามันยาสารพัดโรคนะพวกหมอตกงานไปนานแล้วครับเราก็ต้องอยากให้คิดนะโฆษณาอย่าไปเชื่อกันมากนั่งดูได้แต่ว่าต้องใช้วิจารณญาณนะครับก็อย่างที่หมอบอกถ้าถังเช่ามันดีจริงก็ไม่มีแล้วแล้วแปลกไหมซื้อ2แถม3ราคา 7,000 เหลือ999มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะในศัพท์เทคนิคเขาบอก no free run ไม่มีของฟรีในโลกไม่มีของถูกที่เป็นของดีค่ะก็ฝากให้คิดไว้นะเตือนสักทีอาจจะมีของถูกก็ได้แต่คิดเรื่องนี้นิดนึงคิดเยอะๆครับก่อนจะซื้ออะไรสักอย่างเลยนะได้ค่ะถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคทุกรูปแบบเลยนะฮะติดต่อกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้อย่างไรบ้างคะก็มีทุกช่องทางนะคะมีทั้งอินบ็อกซ์ผ่าน Facebook มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะร้องเรียนออนไลน์นะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้าไปที่เบอร์022483734-7นะคะจันทร์ถึงศุกร์9โมงถึง5โมงเย็นนะคะแล้วก็ร้องเรียนผ่านอีเมลมูลนิธิก็ได้นะคะแล้วก็ผ่านระบบของเว็บไซต์ของมูลนิธิโดยตรงเลยนะคะค่ะหรือว่าจะร้องเรียนมาที่รายการสถานีประชาชนก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวทางรายการก็จะส่งต่อข้อมูลให้กับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็เอาละพี่วันทองเตือนภัยพี่น้องประชาชนด้วยกันหน่อยสิคะหัวอกเดียวกันเช่นค่ะผมอยากให้พี่น้องประชาชนก่อนจะทำอะไรให้ต้องดูให้ดีระวังให้ดีจะทำสัญญาอะไรทุกอย่างต้องดูให้ดีดูให้ละเอียดถ้าไม่งั้นจะเป็นเงินอย่างพวกผมครับกู้ที่หนึ่งเป็นหนี้สองทางค่ะทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวจะได้มาออกรายการสถานีประชาชนหลายรอบนะฮะจนกว่าจะจบปัญหาเรื่องนี้นะฮะเอาใจช่วยนะฮะทั้งตัวมูลนิธิด้วยนะฮะทั้งพี่น้องประชาชนด้วยวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทีมงานไทย PBS นะคะอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุมแล้วก็ดิฉันนอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ